สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมในส่วนของดรอปดาวลิสต์เนาะเราก็จะเขียนตั้งแต่ส่งค่าไปจนได้ค่ากลับมาจากหลังบ้านนะครับเดี๋ยวล็อกอินก่อนเลยนะครับเราอยู่ที่หน้าเพิ่มการฝึกอบรมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราทําส่งข้อมูลกิจกรรมหลักไปแล้วก็ได้ข้อมูลกิจกรรมย่อยมาใช่ไหมครับส่งไปหลังบ้านหลังบ้านไปกดน้ำได้กิจกรรมย่อยมามันอยู่หัวข้อนี้เนาะที่ผมใส่ข้อมูลไปต่อไปเราก็จะส่ง ID ของกิจกรรมย่อยส่งไปเพื่อเอาเลเวลการฝึกอบรมมานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนะครับอันนี้กิจกรรมหลักส่ง ID ไปปุ๊บตอนนี้มีกิจกรรมเดียวเนาะส่งไปก็จะได้หัวข้อหลักมาปุ๊บปุ๊บต่อไปเดี๋ยวเราจะส่งหัวข้อย่อยไปเราก็จะได้หัวข้อนี้มาเปรียบเสมือนจังหวัดอำเภอตำบลนะครับผมโอเคมาลุยกันเลยเราก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าเทรนนิ่งของเราตรงนี้เนาะมาที่โฟลเดอร์แคลน SRC เพจนะครับผม Admin Insert Training นะครับผมโอเคกรุณาเลือกเราอันนี้คืออันหลักทำไปแล้วส่งค่าไปได้ค่าลองมาเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ย่อยคืออันนี้นี่หลักอันนี้คือครั้งเราทำครั้งที่แล้วส่งไปได้ข้อมูลมาใส่ตัวนี้นะครับผมต่อไปเราก็จะทำของฟังก์ชันนี้ส่งไปส่งค่าไปนะครับผมเราก็มาเขียนฟังก์ชันกันก่อนนะครับผมว่าตรงนี้ยังไม่มี on change เนาะเดี๋ยวเราใส่ on change ก่อนเรายังไม่ได้เขียนฟังก์ชันครับเดี๋ยวเราจะทำย้อนกลับนะครับมาประกาศ on change ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนนะให้ทำฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ก็มีรับพารามิเตอร์คือ e แล้วก็ arrow function แล้วก็ on change อะไรดี sub on change sub แค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็พารามิเตอร์หนึ่งตัวใส่ e เข้าไปต่อไปก็ไปเขียนฟังก์ชันนี้ on change sub มันก็จะทำคล้ายๆอันนี้แหละนะครับแต่เราเปลี่ยนนี่เมื่อครั้งที่แล้วเราทำฟังก์ชันนี้ต่อไปเราก็มาทำฟังก์ชันนี้ด้านหลัง on change sub แล้วก็รับ e มา arrow เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราคอนโซลล็อก e targetValue เข้ามาดูก่อนนะครับผมเราคอนโซลหลักมาดูก่อนนี่เนาะโค้ดแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับยังไม่มีต้องเลือกก่อนการฝึกลมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ ID มาแล้วตรงนี้นะครับได้ ID มาแล้วโอเคต่อไปให้เราก๊อปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ3บรรทัดนี้เลยนะครับตัว3บรรทัดนี้ก็คือการเอาลาเบลเนี่ยไปเซตค่าในสเตทเลยนะครับผมเซต value name เท่ากับลาเบลเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูอีกรอบเนาะการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเดี๋ยวผมสั่งมันคอนโซลล็อกดูหน่อยนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกสเตทออกมาดูก่อนเนาะเราสร้างสเตทชื่อว่าอะไรไม่ใช่อันนี้นี่ value เดี๋ยวผมคอนโซลล็อก value ออกมาดูก่อนนะว่า label เราเนี่ยมันถูกจัดเก็บมาหรือยังนะครับผมจะไปคอนโซลล็อกด้านล่างเลยตรงนี้เลยนะครับการฝึกอบรมวิชาพิเศษการฝึกอบรมวิชาพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือโอเคนะครับตอนนี้ข้อมูลลาเบลในดรอปดาวน์เราก็เข้าฐานเข้าไปในสเตจเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ส่ง ID นะครับผมไปที่หลังบ้านนะครับฟังก์ชันไหนเมื่อกี้นี่ on change thai event on change sub event ตรงนี้นะแน่นอนนะครับผมเรายังไม่มีฟังก์ชันเลยยังไม่มี endpoint เลยนะครับผมต้อง
ไปหลังบ้านอีกแล้วนะครับผมไปหลังบ้านอีกแล้วเปิด explorer ขึ้นมาครับผมไปที่โฟลเดอร์ client src function นะครับผมแล้วก็ training เนาะเราเขียนไปครั้งที่แล้วง่ายแล้วนะครับเดี๋ยวก๊อปวางแป๊บเดียวก๊อปเลยวางนี่เลยก๊อปวางเลย get level ผมใช้คำว่า get level id token เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น get level บวก id เปลี่ยนแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนแค่นี้เองนะครับผมเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันแล้วก็เปลี่ยน endpoint ซึ่งยังไม่มี endpoint นี้นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วเราก๊อปชื่อฟังก์ชันก่อนก๊อปชื่อฟังก์ชันก่อนแล้วก็กลับมาที่ไฟล์ insert training นะครับผมด้านบนสุดก่อนเพื่อนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ import เข้ามา import เข้ามาแล้วนะครับผมเลื่อนลงมา on check sub ก็เอาฟังก์ชันมาวางใส่พารามิเตอร์ให้เขาตัวแรกคือ id ใช่ไหมครับ id เราคือ e target value กับ token user จุด token เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเด่นมีเด่นก็ต้องมีแมวไม่ใช่เป็นแคทแมวก็มีเออร์เลอร์คอนโซลล็อกเออร์เลอร์ออกมาดูซิเด่นก็คอนโซลล็อกเรสออกมาดูซิทำตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่นะครับส่งแวลูไปอาร์กิวเมนต์ตัวแรกส่งโทเค็นไปฟังก์ชันที่เราเขียนเมื่อกี้นี่แหละต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหลังบ้านแล้วนะทันอยู่เนาะตรงนี้ทันเนาะเดี๋ยวผมกดเซฟทีนึงเดี๋ยวผมจะส่งผมจะไปเขียน endpoint ที่หลังบ้านนะครับผมก็แวะดูฟังก์ชันแป๊บนึง get level เดี๋ยวเรามาที่หลังบ้านนะครับมาที่ folder server root training นี่ก๊อปได้เลยนะครับผมก๊อปบล็อกนี่เลยบล็อกที่เราทำครั้งที่แล้วนั่นแหละนะครับผมเปลี่ยน endpoint ตรงนี้เป็น get level แล้วก็เปลี่ยน endpoint ตรงนี้เป็น get level get id ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันเป็น list level ละกันง่ายๆดีซึ่งยังไม่มีนะครับ error แน่นอนก๊อป list level ตรงนี้นะครับ controller ตรงนี้นะครับไปด้านบนไป import เข้ามาด้วยต่อจากนี้เลยทันอยู่เนาะไฟล์นี้แก้ endpoint นะครับแล้วก็เปลี่ยน controller เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็ไป import ด้านบนด้วยนะครับต่อไปก็ไปที่ controller training list sub event ก๊อปลงมาครับผมเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันให้เรียบร้อย list levellist level แล้วไปที่ด้านบนไป import model เข้ามาก่อนนะครับไป import model เข้ามาก่อนตรงนี้เนาะ model เราใช้ชื่อว่าอะไรผมก็จะขอกลับไปดูเหมือนเดิมนะ model เราชื่อว่า level event ผมขอ copy ตัวนี้ไปเลย level event นะครับผมประกาศมาเลยขึ้นไหมไม่ขึ้นให้ผมได้หรอเลเวล event นะครับผมประกาศimport model เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะขอไปดูชื่อตัวแปรอีกสักหนึ่ง level event เราใช้ชื่อว่าอะไร id subtype event นะครับผม copy name id subtype eventเดี๋ยวนะผมทำถูกกันไหมนะอยู่มากอยู่ล่างนะครับตรงนี้นะครับผมเราจะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมอุตส่าห์ก๊อปมาแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะผมจะค้นหา id subtype event เท่ากับ parameter เปลี่ยนโมเดลตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นอะไรนะเมื่อกี้เล
เลเวลอีเวนต์นะครับเป็นลิดเลเวลแล้วกันส่งลิดเลเวลขอแสดงคอนโซลล็อกแสดงออกไปหน้าบ้านนะครับผมแค่นี้เองครับถ้าเรามีตัวอย่างแล้วเห็นไหมก็วางก็วางอย่างเดียวเลยทำแป๊บเดียวนะครับผมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตรงนี้ชื่อตัวแปรชื่อโมเดลนะครับผมแล้วก็ชื่อฟิลที่ต้องการค้นหานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากไอชื่อที่เราประกาศรับเนี่ยส่งออกไปหน้าบ้านกับคอนโซลล็อกผมก็จะเปิดคอมมานด์ขึ้นมาเปิดหน้าบ้านขึ้นมาลองส่งไปสิดูสิว่าจะได้ไหมวิชาพิเศษได้นะนี่คือได้นะเห็นไหมเห็นในคอนโซลหรอกไหมแผนที่เข็มทิศการจัดการค่ายพักแรมเฮ้ยเยอะเลยเหรอระเบียบแถวเดี๋ยวนะมี5เหรอมี5เลยเหรอวิชาพิเศษวิชาเฉพาะเราได้ไหมวิชาเฉพาะเรามี2อันถูกต้องโอเคขั้นสูงขั้นเบื้องต้นขั้นสูงขั้นเบื้องต้นขั้นสูงขั้นเบื้องต้นขั้นสูงสูงเสร็จนะครับผมในส่วนของหลังบ้านตรงนี้เนาะบล็อกนี้เนาะเรียบร้อยนะในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปเราก็จะไปแต่งหน้าบ้านกันนะครับผมมาที่ insert painting นะครับผมไปสร้างสเตจเอามารับค่ากองนะครับเลื่อนไปด้านบนนะครับตรงนี้นะครับผมก็ก๊อปมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่าง่ายๆเลย level ตรงนี้ก็เป็น set level นะครับผมแล้วผมก็เอา set level มานะครับผมเลื่อนลงมานะครับทันเนาะ get level ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเมื่อครั้งที่แล้วในพาร์ทที่หนึ่งนะแล้วก็ต้องเป็น red จุด data ด้วยนะครับผมทีนี้เราก็ได้ level แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา level มาลูปใส่ drop down นะครับ level มี nameโอเคเลื่อนลงมากิจกรรมย่อยผมจะก๊อป select ของกิจกรรมย่อยมาเอามาแทน input ของระดับการฝึกอบรมก็คือ level ของเรานะครับวางเลยปาบเอาชื่อที่อยู่ด้านบนเอาแค่ชื่อมาก็ได้มาแทนชื่อตรงนี้ปึ๊บชื่อตัวนี้ก็ลบทิ้ง on change ก็ลบทิ้งเรายังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราค่อยเขียนตรงนี้ตัวแปรที่เอามาแมปเราก็เปลี่ยนเป็นเลเวลที่เราสั่งเก็บเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวตรงนี้อันสุดท้ายแล้วไม่ต้องส่งค่าไปไหนแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งเก็บ value เลยแต่เดี๋ยวเราไปเช็คหน้าบ้านก่อนนะครับงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเห็นไหมครับมาแล้วข้อมูลเรามาแล้ววิชาพิเศษเห็นไหมระเบียบแถวบุกเบิกการจัดการเป็นที่มันวิชาเฉพาะเราโอเคถูกต้องทีนี้ตรงนี้เราไม่ต้องมีเขียนฟังก์ชันใหม่หรอกนะครับเดี๋ยวเราใช้ on change ของ input มาใช้เลยนะครับผมไอ้2ตัวเนี้ยที่เราไปเขียนแยกใช่ไหมฮะ on change sub on change type เพราะว่าเราต้องส่งค่าอะไรหลายๆอย่างไปหลังบ้านสำหรับตัวนี้นะครับก๊อปตัวนี้ได้เลยก๊อปไอ้2 input ด้านบนได้เลยนะครับเลื่อนลงมาได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับผมมาไว้ตรง select เนี่ยระดับถูกต้องขอเลือกดูหน่อยสิฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือความรู้เบื้องต้นนี่ไงมันเก็บเป็น ID ใช่ไหมครับที่ผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น name นะครับผมตรง TR level เห็นไหมครับ
เราจะเปลี่ยนระดับตรง value ตรงนี้นะครับผมตรง option นะครับที่แมปเราไม่เก็บ ID นะครับเราจะเก็บ name เลยนะครับไอเทม name การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นสูงขอกดอันนี้มาขั้นสูงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือถูกต้องเราอากาศประเภทวิสามัญตอนนี้ข้อมูลมาเกือบหมดละ name A name T ชื่อไทยชื่ออังกฤษโอเคข้อมูลเรามาหมดแล้วทีนี้เราจะส่งข้อมูลนี้ไปเซฟที่หลังบ้านก็ไม่ยากไม่ยากนะครับข้อมูลมาครบแล้วกด submit มันก็ทำฟังก์ชัน on submit ใช่ไหมฮะเห็นไหมเราสั่งแสดงเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเลื่อนขึ้นมา on submit ตรงนี้เนาะ finish ตรงนี้ทำฟังก์ชัน on submit ไหนเนาะฟังก์ชัน on submit เรานี่ในฟังก์ชัน on submit เดี๋ยวเราสั่งมันแสดง value เดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปปิดคอนโซลล็อกนี้ไปทีนี้มาที่ฟังก์ชัน on submit นะครับเราจะทำฟังก์ชันนี้กันนะครับผมก็ถ้ากดปุ๊บเนี่ยโอเคมันก็จะแสดง value มาเดี๋ยวเราจะส่ง value นี้ไปเซฟที่หลังบ้านนะครับผมยากไหมง่ายนะครับนิดเดียวเริ่มจากไหนเริ่มจากไปเขียนฟังก์ชันนะครับผมให้เราไปที่ไฟล์ฟังก์ชัน training.js นะครับผมที่เราเขียน get level อย่างเงี้ยก็มาบ้องเลยผมเอาไว้ด้านบนนะเป็นฟังก์ชัน create trainingตัวแปรจาก ID ก็เป็น value value s value มี s ก็ได้แต่ path เนี่ยผมต้องขอกลับไปดูนิดนึงครับ path เนี่ยผมว่าผมจำได้ว่ามันมีอยู่แล้วนะใน training ใน folder root นะครับผมแล้วก็ training นี่ path นี้นะครับ create training เราเขียนไว้แล้วเห็นไหมง่ายแล้วนะเราเขียนมาตั้งแต่นานแล้วนะครับผมมาที่ endpoint นี้เนาะเราก็ก๊อป endpoint นี้ไปเลยนะครับผมตรง ID ไม่ใช่ ID นะครับผมอย่าลืมเปลี่ยน method post ผมไม่พลาดแล้วนะครับตรงนี้ post เนาะเราจะส่ง value ไปนะครับเขียนตรงนี้เลยนะครับเขียนอย่างนี้เลยนะครับผมก็แค่นี้เองนะเดี๋ยวไม่มีสแลช training ส่ง value ไปโอเคอ่ะส่งไปสิผมเปิดอันนี้มาผมเปิดหลังบ้านขึ้นมาผมจะลองส่งค่าไปเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเรียกใช้เลย copy ชื่อฟังก์ชันมานะครับผมกลับไปที่ไฟล์ insert training.js ของเรานะครับยังไม่ได้เรียกชายเลยไปเรียกด้านบนก่อนนะครับด้านบนก่อนตรงนี้ create training นะครับผม import เข้ามาเรียบร้อยก็มาเรียกชายตรงนี้ value กับ user token ปิดตัวนี้ไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเดนแคทนะครับผมโอเคเดนนะครับมีเลสสั่งคอนโซลล็อกเลสแคทเออร์เลอร์เหมือนเดิม
ขอเปิดหน้าต่างหลังบ้านขึ้นมาส่งไปสิปึ๊บ create training เห็นไหมฮะข้อมูลเราถึง create training ละก็คือถึง controller แล้วนะครับถึง controller แล้วนะครับตรงนี้นะครับที่มันแสดงเราก็ไปที่ controller ของ training.js นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสั่งมันแสดง request body ที่พร้อมข้อมูลพร้อมที่จะลงดาต้าเบสแล้วข้อมูลพร้อมที่จะลงดาต้าเบสแล้วนะครับผมหาไฟล์นี้เจอกันไหมเอ่ยหาไฟล์นี้เจอกันไหมอยู่ในคอนโทรลเลอร์นะเซิร์ฟโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็โฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเราเขียนกันตั้งแต่แรกๆแล้วก็สั่งเซฟนะครับไม่ยากนะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาเทรนนิ่งเฉยๆก็ได้นะครับผมเดี๋ยวซ้ำเนาะเพื่อความชัวร์ก็ create training ก็ได้นะครับเท่ากับ await new training นะครับผมก็คือเรา import มาตั้งแต่แรกแล้วนี่ตัวนี้นะครับที่เรา import มานะครับผมใส่ request body เข้าไปแล้วก็สั่ง saveแล้วก็ let send create training ส่งไปหน้าบ้านนะครับผมมาดูกันว่าเซฟได้หรือเปล่านะครับถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เนาะผมจะส่งมาผมเคลียร์คอนโซลล็อกผมส่งไปปึ๊บสเตตัส200นะเขียวขนาดนี้ต้องลงก็ฐานข้อมูลนะลงอยู่มั้งนี่โอเคถูกต้องขอดูนิดนึงยังไม่เคยมีมาก่อนรีเฟรชสิเทรนนิ่งมาละชื่อไทย2เซฟปึ๊บชื่อไทย2โอเคถูกต้องนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเซฟข้อมูลนะครับผมโอเคนะครับผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาลิสต์ลงตารางเลยดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ถัดไปก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมจะมีประโยชน์นะครับในการนำไปแอพพลายนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ของทุกท่านนะครับผมก็มีตั้งแต่การส่งข้อมูลตั้งแต่หน้าบ้านจนหลังบ้านส่งไปคืนไปหน้าบ้านเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ